สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอเนี้ยจะเป็น EP ที่3นะครับในส่วนของตัว process synthesis and design นะครับที่ว่าด้วยรายละเอียดของตัว binary distillation นะครับcalculation ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่890นะครับแล้วก็ chapter ที่21นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าตัวทฤษฎีแล้วก็ตัวทำสมดุลมวลสารแล้วก็สมดุลพลังงานนะครับเราก็จะมีการตั้ง assumption นะครับในส่วนของbinary distillation calculation นะครับassumption เนี่ยจะถูก cover บน constant molar overflow นะครับซึ่งconstant molar overflow เนี่ยก็คือที่เป็นโมลเนาะคงที่โมลคงที่ constant ที่โมลคงที่การ constant ที่โมลคงที่เนี่ยเขาได้แตกหมู่ข้อย่อยออกมาเป็นโมลาของตัว heat of vaporization หรือ latent heat เนี่ยครับจะต้องเท่ากันทุกองค์ประกอบนะครับทุก component แล้วก็ตัว column นะครับคืออะดิแบติกอะดิแบติกก็คือเดลต้าคิวเท่ากับ0หมายถึงตัวคอลัมน์นี่มีการหุ้มฉนวนไม่มีการสูญเสียของพลังงานจากภายในออกสู่ภายนอกนะครับของสู่ภายนอกนี่หมายว่า surrounding เนาะเดลต้าคิวเท่ากับ0แล้ว sensible heat เนี่ยก็คือความร้อนสัมผัสเนี่ยมีค่าน้อยมากๆนะครับเมื่อเทียบกับตัวความร้อนแฝงในการกลายเป็นไอหรือ latent heatตรงเนี้ยผมกำลังจะสื่อให้ทุกท่านเห็นว่าการที่ท่านปรับเทมเนี่ยไปเนี่ยค่าความร้อนหรือ Q ตัวเนี้ยจะมีค่าน้อยกว่า Q ที่มีการเปลี่ยนเฟสก็คือเปลี่ยนจากเวเปอร์เป็นลิควิดเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมกำลังจะสื่อสารให้ทุกท่านได้เห็นภาพเบื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของการทำ material balance คำว่า material balance เนี่ยในที่เนี้ยถ้าทุกท่านจะต่างกับ mass balance นะครับอีกทีนึง mass balance นี่ก็คือมวลทั้งหมดเข้าแผ่นแล้วก็ออกไปที่แผ่น material balance เนี่ยจะต้องบาลานซ์บนแต่ละองค์ประกอบหรือท่านอาจจะเรียกว่าคอมโพเนนต์บาลานซ์ก็ได้ตรงเนี้ยโอเคไหมครับต้องเขียนตัวตรงท็อปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าในส่วนของหอกันนะครับเราจะเรียนการทำสมดุลมวลสารนะครับแต่ละองค์ประกอบเนี่ยมี3เซกชันด้วยกันก็คือเซกชันที่1ก็คือท็อปคอลัมน์นะครับเซกชันที่2ก็คือบอททอมเนาะแล้วเซกชันที่3ก็คือตัวเทรก็คือตัวเทรก็คือตัวชั้นเนาะของใดๆก็คือกลางหอว่าง่ายที่ผมจะสื่อเนาะเพราะฉะนั้น3 material balance หลักๆใน3จุดก็คือท็อปแล้วก็มิดเดิลแล้วก็มิดเดิลนี่หมายถึงเทรเนาะแล้วก็บอททอมเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับในแต่ละเซกชันผมขออนุญาตกล่าวถึงในส่วนของเซกชันแรกนะครับที่เป็นตัวท็อปเนาะก็คือ material balance on the top section ของคอลัมน์คำว่าท็อปเซกชันเนี่ยผมขออนุญาตตีบาวนารีนะครับขอบเขตในการบาลานซ์ก่อนก็คือเป็นวงนี้จะเห็นได้ว่าโปสเตอร์ติวตันเนี่ยเขาชูสมการที่ 21.35 นะครับเป็น v เท่ากับ l บวก d ตรงเนี้ยจะต้องทำรอบๆบาวนารีตัวนี้นะครับ V ในที่นี้คือเวเปอร์สีน้ำเงินนะครับที่ระเหยเข้าในบาวนารีตัวนี้แล้วก็มีลิควิดที่ตกกลับมาย้อนกลับก็คือออกจากบาวนารีนี้นะครับแล้วก็บาวนารีที่ถูกเวเปอร์เนี่ยถูกคอนเดนซ์เนี่ยคอนเดนเซอร์ผ่านคอนเดนเซอร์นะครับแล้วตกลงมาแล้วมีการออกไปจากบาวนารีนี้ซึ่งเขาเรียกว่าในส่วนนี้เขาเรียกว่าดิสซิเลชันดิสซิเลตก็คือกลั่นได้นะกลั่นได้ distillate แปลว่ากลั่นได้ตรงเนี้ยก็คือจะบาลานซ์ในบาวนารีเนี้ยมี3ตัวหลักๆก็คือ v เท่ากับ l ส่วน d อันเนี้ยคือ overall balance ทุกคนต้องรู้เป็น overall ต่อมาเราจะต้องเคมเอ็นจะต้องเลือกบาลานซ์ต่อนะครับเป็น component balance component balance หรือ material balance ตรงเนี้ย component ก็คือV ก็คือคูณด้วย Y Y เนี่ยคือ fraction ของแก๊สถูกต้องไหมครับเท่ากับ L คูณด้วย X X ในที่นี้คือ X ของสารตัวนั้นที่คุณโฟกัสก็คือตอนนี้คุณอาจจะโฟกัสสาร A ตรงนั้นนะครับ
คูณด้วยโมลเฟคชั่นที่เป็นลิควิดของสาร A ก็คือ XA บวก D distillate ก็ต้องมีคูณด้วยโมลเฟคชั่นของสาร A ที่ถูก distillate หรือกลั่นออกไปได้ตรงนี้ก็คือจะเป็นคอมโพเนนต์บาลานซ์ต่อนะครับต่อมาทางโพสเซอร์ทิวตันเนี่ยได้โชว์แล้วก็ทำลัดเนาะพยายามรวบสมการให้ท่านเห็นแล้วออกมาเป็น 21.37 หน้าที่ของผมก็คือต้องขยายเรียกว่าขยายที่มาเนาะของตัวสมการให้ท่านได้เห็นเนาะเบื้องต้นน่ะจากสมการ 21.37 เนี่ยท่านจะต้องเอาสมการ 21.36 เนี่ยเอา v หาตลอดเอา v หาตลอดก่อนนะครับพอเอา v หาตลอดตรงนี้ผิดนะครับผิดต้องเอาผิดพอ v ไปหารไปแล้วเสร็จv หารตลอดนะครับพอ v หารตลอดเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นได้ว่ามันจะเข้าสู่สมการโหมดด้านขวามือนะครับที่ผมทำบล็อกสีแดงให้พอ v หารตลอดเสร็จปุ๊บต่อมาเปลี่ยนจาก d ตรงนี้ครับเอาสมการที่ 21.35 มาแทนd ตรงนี้ท่านย้ายข้างเป็นจะเป็น v ลบ l v ลบ l มาแทนโอเคเนาะพอ v ลบ l มาแทนเนี่ยในทางคณิตศาสตร์เนี่ย เขาจะพยายามทำให้สมการเป็นเส้นตรงโอเคนะครับพยายามทำสมการให้เป็นรูปเส้นตรงแล้วเลือกทิ้งตัวแปรเนี่ยให้เป็น y กับ x สาเหตุที่ทิ้งตัวแปรให้เหลือ y กับ x เนี่ยเพราะฉะนั้นเขาอยากจะให้สอดคล้องกับกราฟ y x diagramอีกทีนะครับสาเหตุที่เขาเลือกบาลานซ์ที่เป็นโอเวอร์ออลและคอมโพเนนต์บาลานซ์ให้ติดอยู่ในรูปตัวแปรของ y กับ x เนี่ยเนื่องจากเขาจะพยายามหาความสัมพันธ์บนสมการเชิงเส้นนะครับของกราฟ y x diagram ซึ่งคาบที่แล้วผมได้สอนทุกท่านไปแล้วในการพล็อตเนาะจาก Aspen โอเคนะครับตรงเนี้ยผมก็เลยบอกที่มาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่ผมโยงเส้นปะแล้วก็เขียนว่า try to combine both equation to a linear form ผมก็เลยจะบอกว่า2 สมการนี้จะถูกโซเข้าด้วยกันหรือรวมแปลว่า combine แปลว่ารวมเข้าด้วยกันเพื่อปรับอยู่ในรูปฟอร์มของ linear ใน linear ยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีนึงย้อนกลับไปพอเราทิ้งสมการตัวนี้ไว้นะครับผมจะโซให้เห็นอีกทางนึงก็คือพอเราทิ้งสมการนี้ไว้เสร็จปุ๊บเราเอา v หารปรับรูปแบบสมการใหม่เป็นข้างในตัวเศษส่วนตรงนี้เขาเป็น1ลบ l ส่วน v แล้วทิ้ง x d ไว้ทีเนี้ย keep in mind เก็บไว้เป็นสมการ a keep in mind นะครับ keep in mind เก็บไว้เป็นสมการ a ต่อมานิยามต่อมาขยายนิยามต่อนิยามในที่นี้คือถ้าเราจะโฟกัสไปในส่วนตัวท็อปเซกชันนะครับมันจะมีส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนสัดส่วนการป้อนของป้อนกลับของ L ต่อการกลั่นออกวงเล็บ D เรียกว่า refract ratio เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าหลังจากที่เวเปอร์เนี่ยบนท็อปเซกชันเนี่ยโดนคูลดาวน์แล้วโดนคอนเดนซ์นะครับโดนคอนเดนซ์ส่วนหนึ่งจะเป็นลิควิดป้อนกลับมาอยู่ในส่วนหอเนาะแล้วก็ตกลงไปส่วนหนึ่งจะถูกกลั่นออกไปบางส่วนเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นสัดส่วนระหว่างป้อนกับกลั่นออกทางคณิตศาสตร์เราได้เสริมเนาะทางโพสเซอร์ทิวตันได้เสริมรายละเอียดตรงเนี้ยขึ้นมาให้เป็น r เท่ากับ l ส่วน d เสริมมาอีกหนึ่งสมการพอเสริมเอามา1สมการเสร็จปุ๊บก็ย้อนกลับไปเปลี่ยนรูปแบบยังจำได้ไหมครับว่า d มันมาจากสมการที่ 21.35 มันคือ d เท่ากับ v ลบ l ก็มาเปลี่ยนรูปแบบสมการเป็น v ลบ l โอเคครับด้านส่วนโอเคไหมครับแล้วก็ฟูลไฟหรือคูณไขว้นะครับคูณไขว้ก็คือเอา v ลบ l เนี่ยคูณ r ก็จะเหลือฝั่งขวาเป็น l เสร็จปุ๊บเอา r เนี่ยคูณกระจายนะครับคูณกระจายเสร็จเป็น r คูณ v ลบ r คูณ l เท่ากับ l ทีนี้ย้ายพจน์ l เนี่ยมาอยู่รวมกันย้ายลบพจน์ l มาดูรวมกันก็คือบวกย้ายค่ามาเป็น l บวก r คูณ l ดึงตัวร่วมออก
ดึงตัวร่วมนะครับ L ออกก็จะเป็น1บวก R อยู่ข้างในวงเล็บนะครับฝั่งซ้ายยังเหมือนเดิมทีเนี้ยก็มีการย้ายข้างเนาะเอา R กับ R เนี่ยไปอยู่พจน์เดียวกันแล้วก็ย้าย L ส่วน V มาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนในรูปของ L ส่วน V ของในสมการของ A เนี่ยเปลี่ยนในรูปแบบของสัดส่วนนะหรือ refact ratio หรือสัดตัวแปร R เนี่ยจะได้เป็น L ส่วน V เท่ากับ R ส่วน1บวก R เป็นสมการที่ B สักพักจากสมการ A เอามาคอมไบสมการ B คอมไบเข้าด้วยกันคอมไบในรูปแบบที่เปลี่ยน L กับ V ให้อยู่ในรูปแบบ R ส่วน R บวก1ก็เอามาแทนค่าพอแทนค่าเสร็จทำให้เป็นเศษเท่ากันเนาะทำให้เป็นส่วนเท่ากันพูดผิดนะครับก็จะเป็น1บวก R ลบ R ก็ตัด R ออกไปก็จะเป็น1ส่วน R ทีเนี้ยถ้าจะคุ้นๆว่ารูปแบบของสมการเนี่ยมีการจัดคูณเอา xd คูณเข้าในวงเล็บใหม่ก็จะจัดเรียงเป็นสมการที่ 21.37 21.37 ที่มานะครับผมบอกให้ได้เลยว่า 21.37 21.37 นะตรงนี้นะย้อนกลับไปโปเซอร์ติวตันแกก็เป็นนักคณิตศาสตร์เหมือนกันแกก็พยายามนะครับพยายามทำรูปแบบฟอร์มของสมการ 21.37 เนี่ยให้เป็นรูปแบบของสมการลีเนียเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่าสมการลีเนียคือ y เท่ากับ m คูณ x m ก็คือสโลปคูณ x เนาะแล้วก็บวกจุดตัดแกนเพราะฉะนั้นตัวแกน x กับแกน y เนี่ยที่สัมพันธ์กับบนกราฟนะครับแกน x ก็คือสัดส่วนของแฟคชั่นของเวเปอร์เนาะเป็น y x ไดแกรมก็พยายามจะทำให้รูปแบบเป็นสมการเชิงเส้นเพราะฉะนั้นหน้า x เนี่ยก็คือสโลปบวกก็คือจุดตัดแกนเพราะฉะนั้นท่านจะต้องดูฟอร์มตรงนี้ให้ดีว่า L ส่วน V คือสโลป L ส่วน V คือสโลปซึ่งท่านจะจำได้ว่า L ส่วน V มันคือ R ส่วน R บวก1อันนี้ก็ต้องจำเผื่อไว้เผื่อไว้นะครับเบื้องต้นย้อนกลับมาผมทำให้เห็นแล้วว่าถ้าเป็น L ส่วน V นี่คือสโลปต่อมาจุดตัดแกนจุดตัดแกนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่าในกรณีแห่งความเป็นจริงอะครับความเป็นจริงนะครับ v ตรงนี้เราจะวัดได้ยากพอเราวัดได้ยากเสร็จปุ๊บเราไม่แทนเพื่อหาสโลปเพราะฉะนั้น l ส่วน v ตรงนี้นะเราจะไม่นิยมแทนค่าแต่เราจะหาจากกราฟเลยโอเคไหมครับอีกทีนะครับเราจะไม่นิยมแทนค่าเนื่องจาก v หน้างานจริงๆอะมันวัดยากเพราะฉะนั้นเราจะหา l ส่วน v จากการพอดกราฟหรือสโลปของกราฟแต่ส่วนที่แทนค่าเนี่ยมักจะเป็นส่วนที่ดิสเลตออกมาแล้วก็คือ xd ส่วน r ก็คือตัวลิควิดตัวเนี้ย l กับ d เนี่ยวัดได้โดยปริมาณเป็นลิควิดเพราะฉะนั้นมันจะ l กับ d เนี่ยวัดได้มันจะเชื่อมโยงไปที่ r เพราะฉะนั้นส่วนจุดตัดแกนเนี่ยส่วนใหญ่ที่ของการแทนค่าเนี่ยจะมาจากจุดตัดแกนก่อนโอเคไหมครับเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์บอก xd มาหรือแฟคชั่นในการกลั่นเท่านี้มาแล้วโจทย์ก็บอก r มา r หรือถ้าโจทย์ไม่บอก r มาโจทย์บอกปริมาณของ l กับ d มาท่านก็ย้อนกลับไปหาจุดตัดแกนได้อันนี้เบื้องต้นผมก็จะสื่อว่าเข้าเรื่องกราฟแล้วนะครับเข้าเรื่องกราฟแล้วนะครับเสร็จปุ๊บผมก็จะสื่อว่า r เท่ากับ l ส่วน d r ratio นะครับ refact ratio เสร็จท่านรู้ xd จากโจทย์ที่บอกมาหรือต้องการกันไปขายลูกค้าหรือสิ่งที่ลูกค้ากำหนดว่าต้องการกันแล้วได้ความค่าความบริสุทธิ์ xd เท่านี้ท่านก็ keep in mind เป็น 0.0097 0.0097 นะครับเสร็จปุ๊บเบื้องต้นมันเหลือตัว r ที่ท่านต้องแทนเนาะ r ตรงเนี้ยปกติครับเราก็จะคอนเดนซ์มา v ที่คอนเดนซ์มาเสร็จปุ๊บป้อนเข้าหอ1ส่วนกลั่นออก1ส่วนก็จะเป็น1 1จุดเริ่มอ่ะส่วนใหญ่เราจะมักเดา r เท่ากับ1โดยทั่วไปเนาะหรือ r เท่ากับ2ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับมาว่า r มากๆหมายถึง r น้อยๆหมายถึง r มากๆหมายถึงเมื่อ r ตัวนี้มากแสดงว่า l ตรงเนี้ยป้อนเข้าหอตรงเนี้ยคือมากแล้วก็ดีที่กันออกไปน้อยมันจะทำให้ R มากๆโอเคเอาไหมถ้า R น้อยๆหมายถึง L ที่ป้อนเข้าหอเนี่ย
น้อยๆน้อยๆแต่ดีที่การออกไปอ่ะมากๆจะทำให้ L ส่วน D หารกันแล้วได้ R น้อยๆโอเคไหมครับเบื้องต้นเนี่ยเราลองเดาก่อนว่าถ้าโจทย์ไม่ให้มาเราเดาที่ L ส่วน D เท่ากับ1ก่อนก็ได้ง่ายเป็นสมการก็คือข้างล่างจะหารด้วย2ตรงเนี้ยง่ายแล้วพอท่านรู้ xd หารด้วยรู้ r สมมติ r เป็น1ก็คือ xd ส่วน2เพราะฉะนั้นถ้า xd 0.097 ท่านก็เอา 0.097 หาร2หาร2ตรงนี้ท่านก็จะไปพล็อตกราฟที่จุดตัดแกน y ถูกต้องไหมครับแล้วก็มาร์กกราฟไว้ทีเนี้ยจุด2จุดท่านได้ละจุดแรกท่านลากมาจาก xd ชน diagonal line เส้นทแยงเนาะอันนี้แปลว่า diagnostic line หรือ diagonal line เส้นนี้แปลว่า equilibrium เพราะฉะนั้นท่านจะลากเส้น xd เนี่ยไปชน diagnostic แล้วเอาไม้โปที่เป็นไม้พัดแบบนี้นะครับวัดมุมวัดมุมเสร็จปุ๊บท่านก็ลากจุด2จุดพอท่านรู้แล้วครับจุดตัดแกนท่านก็รู้แล้วจุด2จุดท่านก็ลากมาเสร็จปุ๊บพอท่านลากเสร็จปุ๊บท่านก็จะได้เส้นที่เป็นฝั่งของท็อปเซ็กชันสโลปหาจากไหนสโลปหาจากไหนครับสโลปหาจากท่านก็เอาไม้โปวัดทาบอย่างนี้นะครับแล้วเส้นมันทะลุตรงเนี้ยที่ท่านจุดเนี่ยตรงไหนท่านก็อ่านมุมแล้วท่านก็เอามุมนั้นเนี่ยมาใส่ในแทนเซต้าเท่ากับสโลปเนาะแล้วประเด็นคือท่านก็ใส่ m เท่ากับ 0.044 m ในตัวนี้มันคือ l ส่วน v l ส่วน v ถ้าท่านรู้ l ท่านก็จะหา v ได้ก็คือคูณสลับเนาะอันนี้ง่ายๆท่านนี่คือเทคนิคทางกราฟนะคือ graphical method โอเคไหมครับเบื้องต้นสำหรับ top section โอเคไหมครับต่อมาเป็นmaterial balance on the bottom section คำว่า bottom section ในที่นี้คือก็จะตี boundary condition แล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็น liquid เป็น vapor โอเคไหมครับแล้วก็เป็น b ที่ออกไปเพราะฉะนั้นตัว bottom section ก็จะทำการ balance คล้ายๆกับตัว top section แต่เพียงแต่จะมีเครื่องหมายเปลี่ยนในการย้ายข้างตรงนี้ท่านต้องกลับไปดูเองนะครับผมแค่ใบ้ให้เดี๋ยวท่านลองหัดทำนะครับในส่วนของ bottom section แต่ผมก็จะพูดให้ท่านเห็นภาพคร่าวๆเนาะว่าสมการที่ 21.39 เป็น overall เนาะเป็น overall ก็คือ in เข้า1ออกไป2แสดงว่า L bar เท่ากับ B บวก V อันนี้อ้างอิงจากหนังสือ Poster Stilton ก่อนนะครับแล้วก็มาทำ Component Balance แล้วพอทำ Component Balance เสร็จก็จะย้ายข้างแล้วพยายามจะปรับรูปแบบให้เป็นสมการเส้นตรงเนาะคล้ายๆกันแล้วปรับเป็นรูปแบบของสมการเส้นตรงแล้วก็ย้ายข้าง Slope ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น Slope เนาะ L bar ส่วน V โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นผมทำมาให้ท่านแล้วก็คือเป็น b ตรงนี้เป็น b b ก็แทนด้วยเป็น l ส่วน v โอเคไหมครับ l v ก็เป็น l ลบ v v ตรงนี้ก็ตัดโอเคไหมครับก็จะเป็น l ส่วน v ลบ1แล้วก็ติดเครื่องหมายลบเอาเครื่องหมายคูณเข้าไปตลอดเครื่องหมายลบคูณเข้าไปตลอดท่านก็จะสามารถได้สมการที่ 21.41 เนาะโอเคเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะทำเวลาท่านจะทำนะครับท่านจะทำก็คือท่านอาจจะหาจุดตัดแกนจุดตัดแกนตรงนี้เป็นจุดตัดแกนตรงนี้นะครับเป็นจุดตัดแกนแกนตรงนี้ก็คือหมายถึงด้านแกน x ท่านก็ไปจุดได้เวลาโจทย์บอกเนาะแต่เผอิญเนี่ยมันติด v เพราะฉะนั้นเซกชันของ bottom section เนี่ยเราจะไม่นิยมพอดจากจุดตัดแกนโอเคไหมครับแต่เราจะนิยมพอดจากสโลปเป็นหลักแต่อย่าลืมนะครับว่าท่านได้ขีดเส้นตัว bottom จากโจทย์บอกหรือจากโจทย์บอก 0.005 หมายถึงนะครับค่าความบริสุทธิ์ของ heavy key ของ heavy key นะครับออกจากล่างหอโดยมี light key ติดไปน้อยตรงนี้คือองค์ประกอบของไลท์คีย์ที่ติดอยู่ไปในเฮฟวี่คีย์นะครับต้องมีน้อยมากๆโอเคเนาะเบื้องต้นเพราะฉะนั้นท่านก็จะจุดตรงนี้ไป
ที่ 0.005 โอเคไหมครับตอนนี้ท่านได้เส้นนี้แล้วกราฟเส้นนี้เนาะท่านได้กราฟเส้นนี้แล้วกราฟท็อปเซ็กชันเสร็จปุ๊บพอท่านได้1จุดตรงนี้นะครับ1จุดเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถลากขึ้นไปแต่ประเด็นคือจุด2จุดเนี่ยท่านต้องมีเขาเรียกว่าของบอททอมเนี่ยต้องมีอีก1จุดเนาะต้องมีอีก1จุดเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลปตรงเนี้ยแหละต้องดูให้ดีสโลปตรงเนี้ยก็จะเป็น L bar ส่วน V L bar ส่วน V อาจารย์และ L bar ส่วน V เนี่ยได้มาจากไหนตัวสโลปตรงนี้สำคัญนะครับตัวสโลปจุดตัดแกนจุดตัดแกนนะครับจุดตัดแกนตัวสโลปเสร็จปุ๊บจุดตัดแกนต้องเป็นจุดตัดแกน y จุดตัดแกน y จุดตัดแกน y ด้านลบก็ต้องมาดูตัวตรงนี้ครับจุดตัดแกน y โอเคเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยท่านก็จะได้อีก1เส้นของตัว bottom เนาะbottom จุดตัดแกน y ลากจากจุดแกน y จาก2จุดแล้วก็ออกไปเคลียร์จุดbottom ต่อมามาบาลานซ์ material บาลานซ์บนเทรย์บนเทรย์นะครับตะกี้ท็อปกับbottomไปแล้วมาบนเทรย์บนเทรย์เนี่ยเวลาเราจะบาลานซ์เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะได้เขาเรียกว่าตัว Q ก็คือจุดที่เขาเรียกว่าแทงขึ้นไปเพื่อให้ดูว่าเราจะฟีดที่เทรย์ไหนโอเคไหมครับเบื้องต้นเนี่ยพอคุณจะทำบาลานซ์รอบเทรย์คุณก็ตีบาวเดอรี่นะครับตีบาวเดอรี่ตรงนี้นะครับบาวเดอรี่ตรงนี้ก็จะมีฟีดเข้าฟีดเข้านะครับก็จะมี L เข้าแล้วก็จะมี V บาร์เข้าเพราะฉะนั้นด้านอินเนี่ยมีเข้า3เนาะเข้า3อินเนี่ยผมเขียนไว้แล้วก็ออก2ก็คือเอา1เอา2ท่านก็มาเรียงพอมาเรียงเสร็จปุ๊บท่านก็จะมีการเขาเรียกว่าจัดพจน์ใหม่แล้วก็ย้ายข้างโอเคจัดพจน์ใหม่ที่นี้คือก็มีการย้ายข้างที่เป็น LL มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ VV ก็ไปอยู่ด้วยกันโอเคไหมครับดึงตัวร่วม Y ออกมาตรงนี้ท่านเสร็จปุ๊บท่านก็ดึงตัวร่วมของ Y ออกมาพอดึงตัวร่วม Y ออกมาเสร็จปุ๊บเขาให้นิยามว่า fraction ของ liquid in feed stream เพราะฉะนั้นนิยามตรงนี้ก็คือL bar ลบ L ส่วน F เนี่ยเขาให้แทนด้วย Q นิยามตรงนี้ห้ามถามแต่เขาแค่นิยามขึ้นมาเป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นจัดพจน์ใหม่นะครับ LL เท่ากับ1ลบ V ลบ V bar จัดพจน์ใหม่จัดเรียงพจน์ใหม่เบื้องต้นตรงเนี้ยก็มาถึงอันนี้คือนิยามนะครับนิยามเพราะฉะนั้นท่านก็แทน LL ตรงนี้ลงไปโอเคไหมครับจาก LL ตรงนี้นะครับแทนเป็นลบ Q ต่อมา V ลบ V bar จัดพจน์ใหม่ก็แทนเป็น1ลบ Q ทีเนี้ยก็มาจัดเรียงรูปแบบสมการนะครับให้อยู่ในรูปแบบ linear form เช่นเดียวกันอยู่หน้า X คือ slope ตรงนี้คือจุดตัดแกน intercept slopeก็คือแทนเซต้าเท่ากับลบ Q ส่วน1ลบ Q ตรงนี้สำคัญนะครับสำคัญตรงไหนรู้ไหมครับสำคัญตรงที่เวลาท่านรู้คอมโพเนนต์ของฟีดลากไปชนจุดไดกอนอสติกไลน์เอาไม้บรรทัดส่วนโค้งวางเพราะฉะนั้นตัว Q เนี่ยจะมากจะฟีดขึ้นจะฟีดที่หลายทิศทางเนี่ยขึ้นอยู่กับฟังดีๆนะครับขึ้นอยู่กับคอนดิชันหรือเทมในการฟีดตรงนี้สำคัญตรงที่คิวตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปหานะครับแล้วก็ทำตัวจาก energy balance ตรงนี้นะครับทำไปหาเข้าไปหาผมก็ได้อธิบายหรือเขียนเพิ่มว่าการฟีดเนี่ยครับถ้าฟีดน้อยกว่าสับคูในที่นี้หมายถึง boiling point นะครับคิวจะน้อยกว่า1เอ้ย Q จะมากกว่า1พูดผิดนะครับฟีดน้อยกว่า boiling point Q จะมากกว่า1แล้วถ้าฟีดที่ boiling point หรือ sat liquid Q จะเท่ากับ1แล้วถ้าฟีดที่มากกว่า boiling point ก็คืออยู่ระหว่าง0ถึง1โอเคไหมครับ Q ก็อยู่ระหว่าง0ถึง1หรือ vapor liquid แล้วถ้าฟีดที่จุด saturated vapor sat vapor ก็คือจุดดิวพอยต์ตรงนี้จุดดิวพอยต์คิวจะเท่ากับ0แล้วถ้าฟีดที่จุดซุปเปอร์ฮีท
ก็คือเป็น vapor 100% Q จะน้อยกว่า0ตรงนี้ท่านอาจจะงงผมก็เลยเขียนบนเส้นจำนวนให้โอเคไหมครับคำว่าสับคูณเนี่ยแปลว่าต่ำกว่า boiling point โอเคไหมครับ sap liquid เนี่ยคือ boiling point หรือ bubble point โอเคไหมครับเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันแต่ท่านผมให้ท่านรู้ก่อนว่าแต่ละองศาเนี่ยแต่ละองศาเนี่ย Q เนี่ยน้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเทียบกับองศานะครับเวลาท่านแทน Q ไปเสร็จท่านจะแทน Q ตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็จะ arc tan θ ท่านจะได้องศาเพื่อไปพลอตเนาะว่า Q แทงตรงไหนสำหรับวิธีกราฟนะครับอันนี้รายละเอียดที่ผมขีดมาว่า set liquid Q1 Q2 ตะกี้ผมสรุปมาให้ท่านเนาะเบื้องต้นตะกี้อันนี้ผมพูดแล้วพยายามปรับให้รูปแบบฟอร์มเป็นลีเนียทีเนี้ยเราลองมาทำกันเลยครับเนาะเราลองมาทำกันเลยมาแล้วนะครับก็ลองมาทำนะครับตัวอย่างในสายที่10ของ HDA process ก่อนเข้าป้อนเข้าหอกันสายที่10ย้อนกลับมาสายที่10คือสายฟีดสายฟีดนะสายฟีดในที่นี้คือมีเบนซีนกับจุลีนผมตัดพวกไฮโดรเจนกับมีเทนก่อนเนาะเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ตัวนี้เป็นไบนารีเป็นไบนารีเสร็จปุ๊บฟีดที่คอนดิชัน90ที่ 2.6 บาร์ตรงนี้ต้องให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปพอต TXY ใน Aspen ต่อมาย้อนกลับมาเบนซีนเนี่ยผม 106.3 กับ 35จุลีนเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแฟคชั่นฟีดก็คือ 0.753 และ Xทูรีนเป็น 0.247 ตรงนี้ผมก็เปลี่ยนพอผมเปลี่ยนเสร็จตอนนี้ผมกำลังจะบอกทุกท่านว่าแล้วสายฟีดของผมเนี่ยจะต้องคิวเท่าไหร่ผมจะพิสูจน์ให้ดูสเต็ปแรกนะครับรบกวนต้องหา boiling point ของสายฟีดที่มีองค์ประกอบ X เบนซีน 0.753 แล้ว X ทูรีน 0.247 คุณก็ไม่มีปัญหาไปพอตนะกราฟ TXY ที่ 2.6 บาร์อีกทีนะครับที่ 2.6 บาร์แล้วคุณก็ไปพอตเส้นนี้นะครับเรียกว่าเส้น boiling point เส้น bubble point นะครับแล้วก็เส้น sand liquid อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านต้องหาจุด boiling point ของ mixture ตรงนี้ก่อนก็คือ 0.753 ผมพอตมาให้แล้วหา boiling point อยู่ที่ประมาณ 120.46 120.46 ที่กราฟ TXY ที่เป็น 2.6 บาร์แต่โปรเซอร์ทิวตันเขาฟีดที่90ในที่นี้คือมันต่ำกว่า temp boiling point แสดงว่าเขาฟีดที่สับคูเห็นไหมครับตรงนี้รู้นะครับแสดงว่าถ้าฟีดที่90มันน้อยกว่า120มันคือสับคูนิยามของสับคูคือเทมต่ำกว่า boiling point Q จะมากกว่า1เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Q จะมากกว่า1มากกว่า1โดยยังไงเดี๋ยวเราย้อนกลับไปหาครับย้อนกลับไปหานิดนึงนะขอยัดข้ามนึงย้อนกลับไปหาครับจากสมการ Q เท่ากับ1บวก CPL boiling point ลบ TF ตรงเนี้ยทุกท่านนะครับสามารถดูได้จากหนังสือ McCabe นะครับผมดึงมาให้ในการบาลานซ์ของ Q เนาะเพราะฉะนั้นฟีดของ Q เนี่ยจะมี2สมการให้เลือกใช้นะครับถ้าคุณฟีดมาเป็น Vapor Phase คุณต้องใช้ Q สมการ1โอเคนะครับแต่ถ้าคุณฟีดมาเป็น Liquid Phase ตะกี้คุณฟีดมาเป็นสับคูเนาะ Liquid Phase เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการก็จะเป็นเข้าที่เป็น Q เท่ากับ1บวก CPL Temp Boiling Point ลบ Temp Feed หารด้วย Raten Heat ตรงเนี้ยย้อนกลับไปหน้านี้นะครับท่านฟีดมาเป็นสับคูเป็น Liquid แสดงว่าตรงเนี้ยท่านต้องเลือกใช้สมการตรงนี้นะครับผมเอามาจากไหนอีกทีนะครับผมเอามาจากหนังสือ McCabe นะครับ
Edition 7นะครับหน้า679โอเคเนาะตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นท่านต้องแทนค่านะครับลองแทนค่าดูแทนค่านะครับผมทำมาให้แล้วแทนค่าตรงนี้ก็คือเทมBoiling point ตะเกียไม่ใช่124นะผมพิมพ์ผิดน่าจะเป็น120120ลบ90คือฟีดถูกต้องไหมครับอาจารย์แล้วตัว CPL หายังไง CPL ต้องไปหามิกนะครับ CPL ต้องเป็นมิกมิกในที่นี้คือท่านต้องเข้าไปที่เขาเรียกว่า Steam Result เนาะแล้วลากลงมาแล้วเอา property เนี่ยมาพล็อตเรียงกันน่ะเดี๋ยวผมสอนแล้วท่านก็จะมาพล็อตเป็น result ของสายที่ feed อันนี้ผมยกตัวอย่างนะแล้วก็จะต้องเป็น CP mix CP mix ก็คือประมาณ1919เนาะคูณด้วย average molecular weight ของสายนั่นนะครับสายที่เป็นเบนซีนทรูอินพอคูณเสร็จท่านก็มาทำนะfraction คูณเสร็จตรงนี้นะครับเป็นซีนทรูอินCP นะพูดถึง CP คูณผมพูดผิดคูณถ้าจะได้156ไปแทนอาจารย์แล้วลาเทนฮีทหายังไงลาเทนฮีทหาจากนะครับเข้าไปที่ property ของ Aspen ท่านเอาตัว DHVLB ออกมาให้ได้ DHVLB เนี่ยย่อมาจาก Enthalpy of Vaporization ที่ Boiling Point เอาตรงนี้ออกมาให้ได้แล้วเอามาคูณfraction ของเบนซีนเอามาคูณ fraction ของทรูอีนแล้วบวกได้แต่หน่วยมันจะเป็นแคลต่อกำมลเพราะฉะนั้นท่านต้องเอาแคลต่อกำมลเนี่ยมาเปลี่ยนให้เป็นกิโลจูลต่อกิโลกำมลก็คือคูณด้วย 4.184 โอเคไหมครับ 4.184 เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการคอนเวิร์ตหน่วยของมันก็คือ 4.จูล1แคลอรี่เท่ากับ 4.184 จูลเนาะคูณออกมาเป็นหน่วยจะได้เป็น31เนาะโอเคกิโลจูลตรงเนี้ยท่านก็เอามาแทนเสร็จนะครับแทนตรงเนี้ยเป็น120ลบ90ก็เป็น30คูณผมหารตรงนี้ให้เนาะให้ท่านหารเสร็จมันจะได้ 4.94 คูณ10กำลังลบ3เอา30เข้าคูณก็จะเป็น 0.148บวกกับ1ด้านหน้าก็จะเป็น 1.148 1.148 เข้าไปแทนในสมการสโลป Q ลบ Q ส่วน1ลบ Q เอาไปแทนด้วย 1.148 เนาะแทนออกมาท่านจะได้อาร์คแทนปลดอาร์คแทนได้ข้างในก้อนนี้เป็น 7.756 แล้วก็ท่านก็กดเครื่องเลขอาร์คแทนเนี่ยมันจะได้ 82.65 ตรงนี้สำคัญครับเมื่อท่านได้ 82.65 ท่านวางไม้บรรทัดนะครับวางไม้บรรทัดผมก็ย่าซูมเนาะที่จุดฟีดที่จุดฟีดเนาะเป็น 0.753 ขึ้นไปวางไม้บรรทัดที่จุดตัดกับไดโกนอสติกไลน์สื่อเส้นทะแยงวัดมุมไปที่ 82.65 ท่านจะได้สายคิวออกมาแล้วก็ตีขึ้นนะครับตีขึ้นนี่คือคิวท่านได้คิวแล้วนะครับต้องพอดกราฟตรงเนี้ยที่ท่านพล็อตในการกลั่นเนี่ยตรงเนี้ยท่านต้องพล็อตที่ 2.8 เนาะเพราะท่านต้องกลั่นที่บอททอม 2.8 อ่ะเสร็จปุ๊บท่านได้แล้วครับ Q หรือเซต้าออกมาต่อมาท่านก็เอา XD ตรงนี้นะครับที่เขาอยากจะกลั่นXD ท่านต้องไปสกัดที่สาย XD ต้องไปสกัดที่สายไหนครับย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไป XD ต้องไปสกัดที่สาย Decelerate 15สาย15เนาะ XD ถ้าต้องหา XD หามาจากไหนหามาจาก 105.2 หารด้วย 105.2 บวก 0.4 ตรงเนี้ยกดครึ่งที่แรกครับตรงนี้ได้เท่าไหร่105.2 หารด้วยวงเล็บ 105.2 บวก 0.4 โอเคไหมครับก็คือ0.996 โอเคไหมครับ0.996
0.996 0.996นะครับตรงนี้ท่านก็ได้ละ 0.996 ย้อนกลับมานะครับที่กราฟแอสซูว่าตรงนี้คือ 0.996 ท่านก็ลากไปจุด1จุดนะครับ1จุดตรงนี้ท่านได้คิวแทงออกมาเสร็จปุ๊บถ้าท่านพอตจากจุดที่เป็น 0.996 จากเส้นไดโกนอสติกไปชนอีควิลิเบียมที่มันตัดคิวโอเคไหมครับแล้วท่านก็สามารถรู้ x bottom x bottom ตรงนี้ท่านรู้ได้จากไหน xbxb รู้ได้จากไหน xb ดูในสายที่เท่าไหร่ครับ xb ดูในสายที่11สายที่11ท่านต้องไปหา xb xb ในที่นี้คือเอาเบนซีน 1.1 หารด้วย 34.6 บวก 1.1 1.1 หารด้วยวงเล็บ 34.6 บวก 1.1มันคือ 0.03 0.03 XB นะครับ XB 0.03 0.03 ตรงเนี้ยassume ว่าตรงเนี้ยคือ 0.03 0.03 0.03 โดยประมาณนะครับแล้วท่านก็ลากขึ้นไปชนจุดที่มันตัดทุกอย่างบนอีควิลิเบียมตรงเนี้ยจุดเนี้ยเขาเรียกว่าจุดมินิมัมรีฟลักซ์เรโชminimum refract ratio โอเคไหมครับซึ่งจุดตรงเนี้ยท่านก็สามารถหา y time x time ได้ซึ่ง y time x time สามารถย้อนกลับไปหา r min ได้โอเคไหมครับก็คือ xd แทน x time y time ออกมาเมื่อท่านหา rd min rd min ได้ท่านก็จะหา refract ได้เบื้องต้นจากกราฟนะครับโอเคไหมครับคูณ 1.1 ถึง 1.25 หรือ 1.2 ถึง 1.5 ก็แล้วแต่นะครับแต่อย่าลืมพอดกราฟตรงนี้ให้เป็น 2.8 ไว้นะครับในการกันของบอททอมโอเคเบื้องต้นแล้วพอท่านชนทุกอย่างเสร็จท่านได้อาร์มินเพราะฉะนั้นจากกราฟเนี่ย n มินหาได้จากท่านก็ลากลงมานะลากลงมาจากกราฟลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดโอเคถึงเป็น xd 0.03 เนาะแล้วท่านก็นั่งนับชั้นทั้งหมดเนี่ยนับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านับ11นี้นะนี่1นี่2นี่3อย่างเงี้ยครับนี่4อย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเอาใหม่แสดงว่าเนี่ยได้กี่ชั้นอ่ะ1 2 3 4 5 6 7โอเคไหมครับไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆ8 9 10 11อะไรก็ว่ากันไปท่านจะได้ n ตรงนี้เขาเรียกว่า n min ออกมาโดยวิธี graphical method หรือวิธี McCabe T โอเคไหมครับเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับโอเคไหมครับเบื้องต้นต่อมาผมจะอธิบายเพิ่มในส่วนที่ถ้าเส้น bottom ตรงนี้นะครับเส้น bottom ตรงนี้นะครับเส้น bottom ตรงนี้นี่คืออาร์มินเนาะอาร์มินเป็นมินิมัมเรโชมันขนานกับเส้นไดโกโนสติกตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอาร์เม็กซึ่งเท่ากับโททอลรีฟักก็คือง่ายๆมีเท่าไหร่กันมาควบแน่นมาเท่าไหร่ก็ป้อนกับเข้าหอหมดโอเคไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับมีเท่าไหร่ก็ป้อนกับเข้าหอหมดเพราะฉะนั้นท่านก็จะหาชั้นได้ง่ายเลยได้ง่ายเลยก็คือ7ชั้นสำหรับโททอลรีฟักโอเคไหมครับต่อมาแล้วมันจะมีจุดที่เขาเรียกว่ารีฟักเนี่ยมันเกินเขาเรียกว่าดีมินตรงเนี้ยมันพอดเกินก็มีที่เป็นเคสตัวอย่างเนาะเนื่องจากใส่รีฟักไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกินจุดตัดของตัวอีควิลิเบียมไปโอเคไหมครับก็คือรีฟักมันเกินในที่นี้คือรีฟักตรงเนี้ยมันจะน้อยที่น้อยมากน้อยมากโอเคไหมครับมันจะเกินเคลียร์ต่อมาย้อนกลับมาใหม่แล้วถ้าไม่ป้อนระหว่างจุดอาร์มินกับอาร์แม็กล่ะโอเคไหมครับรีฟักอาร์มินกับอาร์แม็กล่ะท่านก็ต้องย้อนกลับไปใหม่
ก็คือไปหาท่านรู้แล้วนี่ท่านรู้แล้วนี่มาจากอามินคูณ 1.1 หรือ 1.25 แล้วท่านก็รู้ XD เนาะ 0.996 แล้วท่านก็ได้จุดตัดแกนตรงนี้ท่านก็รู้จุด 996 ก็ลากมาจุดตัดแกนเสร็จปุ๊บต่อมาโอเคไหมครับต่อมาจุดตัดแกน Y จุดตัดแกนที่บอททอมท่านก็ลากคือ 0.003 ตรงนี้นะครับ 0.03 แล้วท่านก็ลากไปตัดนะครับไปตัดกับจุดตัดแกนที่เป็นแกนลบแต่ประเด็นก็คือถ้าท่านรู้จุดนี้เสร็จท่านรู้จุดนี้เสร็จนะครับรู้จุดนี้เสร็จปุ๊บท่านสามารถ based on ใช่พอลากจุดตัดแกนเนี่ยต้องเป็นลบ b ส่วน v โอเคจบท่านก็หาได้ b ส่วน v แล้วก็ลากจุดตัดแกนขึ้นมามาชนโอเคเคลียร์พอจุดตัดแกนขึ้นมาชนเสร็จปุ๊บท่านก็สามารถชนมันระหว่าง R min กับ R max เนาะแล้วก็นับชั้นQ ที่แทงไปตรงไหนแทงชั้นที่4ก็นับชั้น4ซึ่งชั้นตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นชั้นที่เป็น theoretical ตรงเนี้ยท่านก็สามารถเอาสมมติมันนับได้9ชั้นท่านก็เอา9เนี่ยไปใส่ใน simulation เดี๋ยวผมจะสอนต่อเนาะsimulation ตรงเนี้ยครับแล้วก็ไปคำนวณที่ DSGVU นี่แปลว่าช็อตคัทหาอย่างง่ายหา N min โดยวิธีเฟงเก้เดี๋ยวผมสอนเนาะตะเกียตอนเนี้ยที่ผมกำลังสอนอยู่เนี่ยเป็นวิธีกราฟิคอลหรือ MacFT เสร็จเดี๋ยวผมก็จะสอนว่าพอใส่ DSGVU เสร็จก็จะไปให้ใส่ให้แม่นยำที่สุดก็คือหาชั้นที่แม่นยำที่สุดก็คือ red flag เบื้องต้นเกียผมสรุปนะครับสรุปในหน้านี้หน้าเดียวเลยสรุปว่าสเต็ปที่1ท่านต้องหาคิวหาคิวสเต็ปที่2พอหาคิวเสร็จก็หาอามินแล้วก็ไปหา R โอเคเสร็จปุ๊บพอหาอามินท่านได้ N min เก็บไว้ในใจตอนนี้หา R เสร็จสเต็ปที่3ท่านเอา R ตัวนี้ไปแทนในจุดตัดแกนหรือ intersection จุดตัดแกนโอเคไหมครับสเต็ปที่4ท่านจะได้ number of state ชั้นออกมาเป็น9ชั้นสเต็ปที่5ก็เอาชั้นนั้นไปคีย์ใน DSCWU โอเคไหมครับก็คือเป็นช็อตคัทใน Aspen แล้วเดี๋ยวจะสอนต่อเป็นสเต็ปที่6ก็คือค่าจาก DSCWU พวก heat duty พวก refact พวก light key heavy key component ก็เอาไปใส่ใน red flag ที่เป็น regulus เนาะ design ก็จะได้หอกันออกไปออกแบบได้เบื้องต้นเบื้องต้นนะครับสำหรับวิดีโอเนี้ยผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ